เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอนคูลเลอร์เบสนะครับสำหรับเกมนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่จะเปิดความอลังการแล้วก็นำพวกเราย้อนกลับไปสู่สงครามนะครับสมัยเก่าแก่นะก็เรียกได้ว่าจะเป็นยุคสามก๊กหรือยุคกรีกยุคโรมันอะไรประมาณนี้นะครับจับยัดเข้าสู่ในนี้เลยเรียกได้ว่าเราจะตีกันในสนามรบที่มีขนาดใหญ่ด้วยจำนวนนะครับคนมากกว่า 1,000 คนเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหอลังการมากกว่าเดนัสซี่วอร์เรอร์อีกนะฮะโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับตัวเกมก็มีการอัปเดตมาถึงซีซั่นที่4นะครับ Expedition Legacy of Fire ซึ่งมันก็จะมียูนิตใหม่นะครับที่ใช้พลังไฟครับจะเน้นในส่วนที่อาณาจักรไบเซนเทียมนะครับซึ่งเป็นกรีกโบราณนั่นเองแล้วก็จะมีพวกครูเซเดอร์นะครับกับยูนิตที่ใช้อาวุธไฟนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแผนที่ในส่วนของทวีปใหม่เพิ่มเข้ามาในเกมด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราไปดูเกมกันก่อนเลยนะครับโอเคครับทุกคนครับและนี่ก็คือแผนที่นะครับในตัวเกมครับก็เรียกได้ว่าโคตรใหญ่ครับผมโอ้โห wow. มันใหญ่มากๆดูดิสุดๆนะครับเราจะทำอะไรก็ได้เราจะไปที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะสามารถเรียกม้าคู่ใจได้นะทุกคนนี่เดี๋ยวพาเที่ยวเมืองก่อนนะครับก่อนที่จะลงสนามรบอันยิ่งใหญ่ที่เราจะปะทะกันครับกับผู้เล่นจริงๆนะครับ 15vs15 เลยนะครับไปเลยขี่เที่ยวก่อนเนี่ยแล้วก็ระหว่างอยู่ในเมืองเราสามารถที่จะท้าประลองได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมไม่ชอบขี้หน้าไอหัวฟักทองนี่นะครับผมก็จะท้ามันตีได้เอาละท้าดวลครับดูดิว่ามันจะท้าดวลกับผมหรือเปล่าเอ้ามันรับคำท้าเว้ยประสบการณ์เยอะกว่านะครับ14-4ครับผมไปเลยฮะเฮ้ยหันมาอยู่ทางนี้ไม่ชอบตีคนด้านหลังด้วยหรือว่ามันแบบจะโชว์เก่งจะโชว์เก่งป่ะเลยแบบไม่ยอมเล่นอ่ะกูเอาแล้วนะเว้ยอื้อโอ้ยตายอยู่แรงอยู่แรงอยู่หรือว่าแรงครับแรงเอามาจัดไปทางนี้พี่มาพี่อื้ออื้อควงจิ้มโดนอ่ะโดนนะปุ๊บหลบอยู่ทางนี้พี่เฮ้ยโอ้โหผิวมาผิวเหรอผมผิวกว่าพี่โอ๊ยควงจะตายแล้วครับจะตายแค่อีกนิดเดียวเฮ้ยโอ้ปุ๊บโยกหลบก่อนสไลด์เรียบร้อยเป็นไงทุกคนนี่คือการดวลแบบดูเอลนะครับเอาละทีนี้เข้าสู่สมรภูมิใหญ่ของจริงนะครับไปเอาละทุกคนครับก็ตอนนี้ก่อนที่เราจะเริ่มศึกเนี่ยจะมีการนะครับให้เราเลือกทหารนะครับที่ติดสอยห้อยตามเราไปซึ่งตอนนี้ผมก็มีไม่เยอะนะครับตามเลเวลถ้าเลเวลเยอะเราก็จะบวกนะครับตรงนี้เพิ่มเติมไปได้เพราะว่ามันจะมีแต้มนะครับแต้มผม700ตอนนี้ผมใช้เต็มเรียบร้อยแล้วครับอาวุธเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องเอาปืนใหญ่ไปด้วยนะครับผมเอาอันนี้เลยอันนี้คือแบบของดีที่สุดที่ผมมีแค่นี้มาผมก็ยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เพราะเลเวลมันน้อยนะครับตอนนี้เราเป็นฝ่ายบุกจู่โจมเราจะต้องตีเมืองครับจุด ABC นะฮะให้แตกนี่อันนี้น่าจะเป็นฐานสุดท้ายแล้วนะครับเราต้องยึด2ตรงนี้อันนี้ไม่มี ABC ไว้มันมี A กับ B แล้วก็ตรงนี้เลยภายในเกมนะครับเราก็จะได้เจอกับผู้เล่นเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับเรียกได้ว่าไทยจีนเกาหลีอังกฤษคือมากันหมดอะ global เลยนะครับนี่ครับภาพบรรยากาศในสนามรบครับเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการสวยงามเลยทีเดียวตอนนี้เราจะต้องเอานะครับลดบันไดขึ้นไปเพื่อปีนเข้าข้างบนนะครับแล้วก็ใช้ปืนใหญ่เพื่อเจาะจากระยะไกลด้วยโอเคไปเลยครับผมตามมาลูกสมุนอุ้ยแล้วแมปนี้มันเราอยู่นอกแม่น้ำเลยดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้เครื่องนี้มันน่าจะยิงเข้าไปได้ปะเนี่ยอันนี้ใช้เครื่องยิงหินปะเนี่ยไม่ใช่นี่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงลงเลยตามมาไม่มีปืนใหญ่เลยเนี่ยผมต้องสร้างปืนใหญ่เองแล้วบ่าทุกคนเพื่อยิงเจาะมันนะครับผมพกปืนใหญ่มาพอดีทีมไปหลบอยู่ด้านหลังนี่ก่อนไปตรงนี้เดี๋ยวพี่จะวางปืนใหญ่ครับน่าจะยิงไปถึงอยู่นะเดี๋ยวขออยู่ด้านหลังนี้ครับเพื่อความชัวร์นี่มุมนี้น่าจะพอยิงได้เพื่อเราตอนนี้ก็กำลังสอยอยู่เลยนะครับวางไปตรงนี้จะเป็นเป้าโดนสอยไหมกูข้างบนเนี่ยผมเห็นขุนพลมาแล้วนะครับตอนนี้ทีมของเราเริ่มปีนเข้าไปแล้วทุกคนพร้อมแล้วป้อมปืนใหญ่เอาละดูนี่มันจะยิงได้สูงขนาดไหนไอ้ตรงนู้นไกลเกินไปครับต้องยิงด้านนี้ไปยิงลูกนึงครับไม่รู้ว่าจะย้อยโดนหรือเปล่าปุ้มอู้ย
ย่อยโดนอยู่แต่เมื่อกี้เหมือนจะไม่โดนใครเลยไม่ใช่เหรอเอาไปอีกสักลูกหนึ่งไปยิงยิงไปแล้วครับบุ้มเละครับผมโอ้ยเละขออีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเป็นอันบุกนะครับมาเลยยิงไปครับอีกลูกเดียวผมจะบุกแล้วจัดไปไม่พังครับได้แค่นี้ทีมมาทีมวงทีมเลยครับขี่ม้าครับผมขี่ม้าเพื่อเข้าชาร์จโอ้โหด้านนู้นนี่เรียกได้ว่านัวครับไปเด้นัวก็นัวเลยวุ้ยมันตั้งฐานอยู่ครับไปชาร์จพุ่งชาร์จโว้มาอื้อจัดเลยจัดปันครับโอเคเรียบร้อยเมื่อกี้ช่วยฆ่าได้นะครับผมได้อยู่ด้านขวาเมื่อกี้กูเห็นหนึ่งเอาด้านไหนก่อนพี่เอาด้านนี้ก่อนได้เลยพี่ได้มาจัดเสียบเลยพี่ย่อมาตอนนี้โอเคได้อยู่เราสามารถซูมออกไปดูได้นะครับว่าด้านนอกเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าตอนนี้ขออัดอย่างเดียวอัดไปยังพอได้ครับโอ้โหโอ้ระวังตัวนู้นหนีแล้วผมจะตามล่ามันข้างหน้ามีพวกเราอยู่พอดีอย่าปล่อยมันหนีได้พวกกระโดดเสียบตายเรียบร้อยเสร็จเราจะยึดนะครับพื้นที่ตรงนี้ตึงไว้ก่อนนี่เราหลบอยู่ในโล่ได้ครับอันนี้โล่ของทหารเพื่อนทหารผมอยู่ไหนทหารผมอ่ะไม่รู้ละจังหวะนี้ช่วยเพื่อนก่อนมาเพื่อนช่วยกันได้ดูเรียบร้อยเสร็จอีกหนึ่งครับผมนี่จะเน้นฆ่าอย่างเดียวเข้ามาเลยควงสายบุ้ยกลัวจัดไปครับจิ้มเสียบมาได้มาเรียบร้อยโอเคทีมตั้งฐานทีมอยู่ไหนเนี่ยทีมมาให้ทีมตั้งฐานครับเดี๋ยวขอตึงกำลังนะครับบริเวณนี้ไว้ก่อนโอเคดีมากเยี่ยมเราจะไปยึดจุด B ได้เลยนี่หว่าเฮ้ยตอนนี้ไปต่อเลยดีกว่าบ้างไปเห็นตาเหมือนยาดีนี่มันชื่อว่าปีเดียวอะไรครับโอ้โหนี่ภาษาจีนกันเฟี้ยวฟ้าเลยคุณจิ้งจั้งตู่ตี้ผงโจไอ้บุกแล้วเว้ยจุดต่อไปครับเฮ้ยจริงๆเราน่าไปยึดไอ้แคมป์ซอเบียงมาเนี่ยแคมป์ซอเบียงคนเยอะว่ะไม่น่าไหวครับด้านหน้าเลยดีกว่าครับจุดเมย์ครับพุ่งชาร์จเฮ้ยโอ๊ยอย่าขวางมาตีไปอุ้ยโดนหนักอุ้ยตัวนี้ค่อนข้างโหดครับเดี๋ยวแป๊บนึงถอยก่อนเมื่อกี้โดนหนักเลยคือลูกสมุนมันค่อนข้างเก่งเลยนะครับควบม้าไปเยอะจะหนีไปไหนล่วงเผามันโอ้ยมันโคตรมันยึดครับทีนี้ยึดได้ยังตรงนี้กำลังยึดคลองครับผมมีเรียบร้อยฮะยึดได้1จุดเอาละแคมป์ซอเบียงไปต่อครับไปต่อเดี๋ยวขอฮีลก่อนได้ไหมลงฮีลได้นะครับเราสามารถพันแผลได้เหมือนกันเกมนี้เป็นการกดปุ่ม H เอาละฮีลแป๊บนึงดีมากทีมกำลังคุ้มกันอยู่ระหว่างเราฮีลไปลุยต่อเลยเดี๋ยวเราจะสั่งทีมเรานะครับจากด้านบนให้ลงไปประจำตำแหน่งอุ้ยแต่ว่าด้านล่างมันเยอะนี่ตอนนี้ไม่ได้ยังลงไปไม่ได้ให้เพื่อนสอยก่อนผมสามารถสั่งยิงได้นี่ว่าโอเคผมลงก่อนผมมีอุปกรณ์สั่งยิงอยู่นะครับในการกดปุ่ม G นี่เพื่อเลือกนะครับธนูสั่งยิงไปเลยครับธนูไฟครับผมเตรียมตัวครับเชื่อมายังธนูมายังยิงไปยังมาแล้วครับอู้ยิงอย่างระยะไกลครับแต่โอ้โหเหมือนจะข้ามไปไม่ได้ครับเพราะว่าติดครับผมเสียดายมันเนี่ยมันติดตรงเนี้ยเอาไงดีแต่ว่าเพื่อเราลงไปประท้าแล้วงั้นต้องไปต่อไปทีมบุกเลยชาร์จปันโอเคด้วยความมันตอนนี้สั่งบวกครับสั่งบวกไปด้านนู้นลุยโอเคอุ้ยเรียบร้อยเลยนี่ว่าล่วงแล้วนี่คิวเลยครับพามายึดเลยอ้าวป้อมเสบียงเสร็จขอปืนใหญ่เพิ่มได้ไหมเนี่ยปืนใหญ่มีหลายแบบอ้าวปืนใหญ่มาเพิ่มครับอาหารตอนนี้ยังโอเคอยู่ทีนี้จุดสุดท้ายนะครับด้านนู้นไปเลยไปได้ชัยชนะมาแบบไม่ยากนะรอบนี้โอเคลุยวิ่งชาร์จเลยเพื่อเพิ่มสปีดไปโอ้ยตั้งป้อมกันเต็มเดี๋ยวมันต้องมีคนแบบมีปืนใหญ่เดี๋ยวผมลงไปวางปืนใหญ่ก่อนปืนใหญ่ยิงขึ้นไปข้างบนเลยมึงแตกยังใกล้แตกแล้วครับตอนนี้โอ้ยเหมือนแตกแล้วนี่วะโอเคบุกเลยทั้งนั้นปืนใหญ่ไม่ต้องแล้วฮะจังหวะนี้
พุ่งเลยลุยมาเกือเสียบอุ้ยโอ้โหว้าอุ้ยโอ้โหดูจังหวะมันช้าโอ้โหโอเคตอนนี้ผมจะเปลี่ยนแผนนะครับขึ้นด้านนี้แทนดีกว่าทุกคนด้านนู้นไม่ใช่ความคิดที่ชาญฉลาดนะครับขึ้นครับขึ้นครับขึ้นครับตามมาทีมตามมาทีมมาแล้วครับตอนนี้โอเคนี่เราต้องอยู่นี้ก่อนเป็นไงบ้างเนี่ยขึ้นมาอีกทีนึงเอาตายหากันหมดแล้วนี่วะไปเลยทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยนี่พวกมันนี่ใช่ป่ะสีแดงเนี่ยใช่หรือเปล่าเอาให้ร่วงโอเคเฮ้ยจังหวะนี้วางป้อมยิงถล่มได้นี่ทุกคนป้อมปืนครับมึงโดนแน่ด้านหน้าทีมมาทีมตั้งฐานคุ้มกันเลยให้ทีมคุ้มกันด้านข้างครับมาแล้วครับทหารมาผมครับผมสามารถเปลี่ยนทหารได้แล้วก็ด้านนู้นเตรียมตัวครับจัดบอมครับปุ้มโดนครับผมแต่มันอาจจะอึดนิดนึงเพราะมันอยู่กันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเราต้องยิงฝ่าต้นไม้ต้นนี้ไปจัดไปอุ้ยดูตายไปแล้วครับ49ศพครับผมข้างบนมาเสริมมันแน่มันได้นอนทหารมาบวกเลยไปปุ้มยิงโดนอุ้ยเละให้ทหารมาพุ่งเข้าข้างหน้าได้หรือเปล่าตอนนี้ยังสั่งการทหารมาไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราอยู่อย่าระยะไกลสอยอย่าระยะไกลโดนเยอะอยู่เดี๋ยวลงสั่งทหารมาหลบไปก่อนไปอยู่ด้านนู้นไปเข้าบุกเลยตอนนี้ผมสั่งทหารมาไปบุกครับผมจะยิงปืนใหญ่อยู่ตรงนี้มาเพิ่มจัดไปอุ้ยสุดยอดครับผมเละไป60กว่าตัวแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวยิงอัดข้างบนนู้นเลยข้างบนกำลังมาอีกเพียบชุดใหญ่แน่นอนโดนขุนพลด้วยเลยครับเมื่อกี้บอกได้เลยว่าเละว่านัวเรียบร้อยชนะมาแล้วครับดูดิว่าใครได้ไงบ้างนี่ MVP นะครับคนนี้ฆ่าไป3ตาย0โอ้นี่สุดยอดเลยเนี่ยผมฆ่าไป3เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดนฆ่าไป1แล้วก็แอสซิสต์1นะครับแต่ว่าทำสกอร์ในการยึดไม่ค่อยดีฆ่าเยอะอย่างเดียวเอาละก็สำหรับเกมนี้นะครับใครชื่นชอบก็ดาวน์โหลดก็ได้ฟรีเลยครับเล่นในสตรีมก็ได้หรือว่าจะดาวน์โหลดโดยตรงก็ได้นะครับแล้วถ้านั้นไม่พอมีโค้ดสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับใส่ตามที่ขึ้นมาด้านนี้เลยนะครับก็จะได้ของนะครับรางวัลด้วยนะครับเป็นเหมือนกับเป็นกิฟต์นั่นเองให้เป็นแบบไปเล่นกันได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ